This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. มันมีงานวิชาการที่ระบุชัดเจนนะคะว่าอุณหภูมิของอากาศเนี่ยบรรยากาศรอบๆตัวเราเนี่ยถ้าลดลงไป1องศาเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เรามีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับระบบไหลเวียนถึง 2% ก็เพราะว่าอากาศที่หนาวเย็นน่ะทำให้ระบบไหลเวียนโดยเฉพาะเลือดของเราเนี่ยมันจะมีความหนืดข้นขึ้นการปั๊มสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงไม่ดีพอนะคะประเด็นเขาบอก3กลุ่มโรคนะเวลาที่อากาศหนาวเย็นให้ระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอีกสักหน่อยก็คือเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตโดยตรงแล้วก็โรคที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีนะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระกันได้วันนี้เราคุยกันเรื่องของผู้สูงอายุกับฤดูหนาวอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกเอนจอยรู้สึกชอบนะคะแต่ว่าผู้สูงอายุจะชอบด้วยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะน้องลีสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของผู้สูงอายุอีกแล้วแต่ว่าในมุมของช่วงที่อากาศหนาวๆอากาศเย็นๆนะคะเพราะว่าปกติจะเคยเห็นหลายๆคนบ่นเพราะอากาศหนาวๆเนี่ยจะรู้สึกแบบหนาวกว่าปกติเพราะว่าโดยความร่างกายอาจจะไม่ได้แข็งแรงด้วยเนาะค่ะคือถ้าเป็นคนวัยอื่นนี่ก็จะสดชื่นนะคะกระนี้กระดาไปรับลมหนาวกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะอยากไปเผชิญลมหนาวแต่กับผู้สูงอายุแล้วบางทีมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะว่าก็ต้องบอกว่ามันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะว่าทำไมผู้สูงอายุถึงไม่ค่อยสุขสบายยามที่อากาศหนาวนะคะแต่ถ้าอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยเนี่ยร่างกายอาจจะพอไหวแต่ถ้าหนาวมากๆโดยเฉพาะบางคนก็อยู่ในพื้นที่ที่มันหนาวจริงๆนะคะค่ะใช่หนาวชนิดที่อุณหภูมิยามกลางวันกับกลางคืนมันต่างกันเยอะมากนะเพราะนั้นอันนี้มันก็จะกระทบกับสุขภาพกระทบกับหลายๆเรื่องนะคะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราคุยกันแบ่งสัก2ส่วนดีไหมคะเอาประมาณวิชาการสักนิดหนึ่งก่อนดีไหมคะจะได้เป็นพื้นฐานว่าเดี๋ยวเราจะไปดูแลตัวเองยังไงนะคะได้ค่ะทีนี้ในส่วนแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าอากาศที่เปลี่ยนเนี่ยมันกระทบทั้งร่างกายจิตใจความรู้สึกแล้วก็กระทบทางด้านสังคมด้วยเหมือนกันถ้าเป็นคนหนุ่มสาวก็อยากจะไปเที่ยวอยากไปเจอเพื่อนอยากรู้สึกมันเป็นเวลาของการพักผ่อนแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยเวลาอากาศหนาวเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าใช้ชีวิตลำบากขึ้นนะคะด้วยความที่อากาศที่เย็นเนี่ยมันกระทบต่อการทำงานของระบบของร่างกายนะคะเนาะไม่ว่าจะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของระบบไหลเวียนมันมีงานวิชาการที่ระบุชัดเจนนะคะว่าอุณหภูมิของอากาศเนี่ยบรรยากาศรอบๆตัวเราเนี่ยถ้าลดลงไป1องศาเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เรามีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับระบบไหลเวียนถึง 2% โอ้นะคะแต่อันนี้มันเป็นงานวิจัยจากต่างประเทศนะคะซึ่งเขาอะอากาศหนาวของเขามันหนาวจริงๆแต่งานวิจัยที่ผลกระทบจากอากาศหนาวเนี่ยที่มันกระทบร่างกายผู้สูงอายุเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่อันนี้มันเป็นพื้นฐานที่เราควรจะต้องใส่ใจทำไมเป็นได้ขนาดนั้นก็เพราะว่าอากาศที่หนาวเย็นอะทำให้ระบบไหลเวียนโดยเฉพาะเลือดของเราเนี่ยมันจะมีความหนืดข้นขึ้นพอหนืดข้นขึ้นการปั๊มสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะสังเกตว่ามือเท้าเย็นเลยนะว่าอากาศหนาวมันจะเย็นก่อนแล้วที่มือที่เท้าเพราะเลือดมันจะสูบฉีดไปเลี้ยงไม่ดีพอนะคะแล้ววันนี้ก็มีปัญหาทำให้ความดันโลหิตก็จะเพิ่มขึ้นประเด็นเขาบอก3กลุ่มโรคนะเวลาที่อากาศหนาวเย็นให้ระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอีกสักหน่อยนะคะก็คือเบาหวานซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนด้วยในแง่ที่ว่าเส้นเลือดเราอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ความดันโลหิตโดยตรงนะผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงพออากาศหนาวเย็นบางทีเนี่ยหัวใจทำงานหนักเพื่อสูบฉีดโลหิตความดันยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็โรคที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองค่ะนะคะอันนี้ก็มีปัญหาแล้วก็โรคหัวใจโดยตรงเท่าที่ฟังสามโรคนี้ก็เป็ นโรคที่แบบว่าหนักๆทั้งนั้นเลยนะใช่เรื่องยามหนาวก็เลยถึงว่ามีจริงๆแล้วมีการสำรวจนะคะว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นมาก
ือเหมือนกับว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะบ้านเราประเทศไทยของเราเนาะอยู่ในเขตร้อนเราก็ไม่น่าจะหนาวอะไรจนทำให้ผู้สูงอายุหลายๆคนถึงขั้นขนาดว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเสียชีวิตหรืออะไรแบบนี้เราอาจจะนึกไม่ถึงแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของระบบภายในร่างกายใช่ค่ะที่เขาอาจจะไม่ได้เหมือนกับหนุ่มๆสาวๆใช่แล้วเดี๋ยวตอนท้ายเรามาคุยกันว่าจะป้องกันอย่างไรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้เกี่ยวคือเรื่องของระบบไหลเวียนซึ่งมันกระทบแน่ๆนะคะอีกประการหนึ่งก็คือพวกผู้สูงอายุนั้นมันจะมีอาการปวดเข่าปวดข้ออยู่แล้วอ่ะเกาอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกหน้าหนาวมันก็ปวดมากขึ้นอีกใช่ข้อฝืดข้อติดนะคะแล้วก็ขยับเขยื้อนเคลื่อนร่างกายลำบากอีกในช่วงหน้าหนาวค่ะอันนี้ไม่แปลกใจนะคะว่าผู้สูงอายุในประเทศที่เขามีฤดูหนาวยาวนานแล้วก็หนาวมากๆบางทีช่วงหน้าหนาวเขาต้องเคลื่อนย้ายเขาต้องย้ายไปอยู่เรียกว่าภูมิประเทศที่มีอากาศอุ่นขึ้นหรือแม้กระทั่งไปอีกประเทศหนึ่งเลยก็มีนะคะเพื่อทนไม่ไหวกับอากาศหนาวเหมือนเป็นบ้านพักตากอากาศในช่วงเวลานี้ปุ๊บต้องย้ายไปต้องย้ายไปเพราะงั้นจะปวดข้อปวดกระดูกปวดเข่าค่ะนะคะอันนี้ค่ะเพราะว่าอากาศหนาวมันทำให้กระทบพวกนี้ฟังแล้วไม่อยากจะอายุมากกว่านี้แล้วเลยแต่เดี๋ยวเราดูแลตัวเองดีค่ะอ๋อดูแลตัวเองได้เราก็เลยจะยังคงเอนจอยกับหน้าหนาวได้ไม่แต่ว่าคือก็เราก็เห็นว่าผู้สูงอายุหลายๆคนค่ะพี่เกศรที่เขาจะอาจจะแบบมีโรคประจำตัวมาใช่ไหมคะเมื่อก่อนน่ะในเรื่องของทางการแพทย์การดูแลตัวเองอาจจะไม่เท่ากับยุคนี้ที่มีทั้งการแพทย์วิวัฒนาการที่ดีขึ้นใช่ไหมคะในการดูแลแล้วก็ใส่เดี๋ยวนี้คนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมคะเรียกว่าถ้าเราใส่ใจเรามีข้อมูลเยอะมากนะคะเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันถึงทุกคนได้ผ่านเทคโนโลยีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใครที่คิดว่าอยากจะค้นหาข้อมูลรับรู้อะไรมันก็ถึงง่ายแต่อาจจะต้องกรองสักนิดนึงหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่งั้นมันจะไปเชื่อมโยงกับโฆษณาสินค้าบางอย่างให้เราแบบว่าหลวมตัวจ่ายเงินหรือว่าถ้าจ่ายเงินแล้วสุขภาพดีก็โอเคหรือจ่ายเงินแล้วได้ความสุขทางใจก็โอเคแต่ถ้าจ่ายเงินแล้วยิ่งเสียสุขภาพไปด้วยมันก็เป็นสิ่งที่แย่มากเลยแบบนั้น มันก็เป็นข้อควรระวังอย่างที่พี่เกศรบอกอะเพราะว่าคือเสียเงินไปอะเสียเงินในเรื่องของสุขภาพถ้ามันดีมันก็ดีแต่ว่าก็เข้าใจในหลายๆส่วนว่าแต่ว่าบางทีเราอาจจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มันไม่เหมาะค่ะไม่เหมาะสมไม่คุ้มราคาอาจจะไม่ได้มีสรรพคุณอะไรแบบขนาดนั้นครอบจักรวาลมากเอาสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกายมาให้ก็ยังมีข่าวอยู่นะคะและอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจที่ต้องเฝ้าระมัดระวังคราวนี้ย้อนกลับมาว่าหน้าหนาวนอกจากระบบไหลเวียนแล้วปวดข้อปวดกระดูกแล้วเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังอีกใช่ไหมคะใช่ใช่ผิวหนังอันนี้ผู้สูงอายุตามธรรมชาติก็จะมีไขมันที่จะเคลือบอยู่ที่ผิวหนังได้น้อยอยู่แล้วผิวก็บอบบางอยู่แล้วด้วยพอเผชิญอากาศหนาวปุ๊บเนี่ยก็อาจจะแตกแห้งเป็นขุยมีอาการทางผิวหนังเพิ่มไปอีกคันแล้วก็เกาเป็นแผลอีกแล้วพอเป็นแผลเกาแล้วบางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเล็บอะไรต่างก็จะกลายเป็นเชื้อโรคจะเข้าไปในบาดแผลมันก็ลุกลามได้อีกนะคะอันนี้คือพูดแล้วดูมันเรื่องใหญ่แต่ว่าจริงจากเล็กๆอะค่ะมันกลายเป็นใหญ่ได้เหมือนกันใช่ใช่เรื่องผิวหนังนี่เดี๋ยวเรามาพูดตอนหลังด้วยนะค่ะผู้สูงอายุก็ต้องอยากมีผิวสวยในช่วงฤดูหนาวเหมือนกันนะคะอย่าว่าแต่ผู้สูงอายุเลยตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออโดนน้ำอุ่นไปแล้วเออแต่ผู้สูงอายุชอบอาบน้ำอุ่นนะคะเพราะว่าคือให้ร่างกายอบอุ่นอะไรจะให้เทคนิคว่าอาบน้ำอุ่นแล้วต้องทาโลชั่นทาออยยังไงที่จะไม่ให้ผิวแห้งนะมีเทคนิคด้วยมีเทคนิคนิดนึงนะซึ่งผู้สูงอายุบางท่านนั้นรู้อยู่แล้วจริงก็เรียนรู้จากผู้สูงอายุด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้มาสามเรื่องแล้วเนาะที่ต้องระมัดระวังว่าอาจจะเกิดเป็นโรคภัยได้ในช่วงหนาวนะคะทีนี้อีกประการหนึ่งก็คือโรคที่มันมากับฤดูหนาวเลยอ๋อโรคประจำฤดูกาลเลยมันมากับฤดูหนาวเลยนะคะแน่นอนมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่ะเพราะว่าเวลาอากาศหนาวเย็นเนี่ยพวกไวรัสมันเจริญได้ดีค่ะแล้วมันก็ฟุ้งกระจายได้ดีความที่อากาศมันแห้งใช่ไหมคะมีลมพัดอะไรต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยการจะล้างมือก็หนาวไม่ค่อยได้ล้างมืออีกนะคะไปสัมผัสนู่นนี่เนี่ยก็มีการนำเชื้อเข้ามาแล้วเชื้อมันเจริญได้ดีมากในช่วงหน้าหนาวเพราะนั้นเลยกลายเป็นว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันจะมีโรคที่มาตามฤดูกาลถ้าตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของโรคโควิด19ก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันจะเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าหนาวกับคนทุกวัยเลยนะคะแต่ก็เป็นโชคดีว่าถ้าเราฉีดวัคซีนอา
การก็จะไม่รุนแรงแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะว่าฉีดแล้วจะไม่รุนแรงแต่ถ้าไม่ฉีดเลยแน่นอนมันรุนแรงแน่เพราะเราไม่มีภูมิต้านทานเลยเราไม่คุ้นเคยกับมันเลยการฉีดวัคซีนคือทำให้ร่างกายได้คุ้นเคยว่ามันมีตัวนี้อยู่ด้วยนะเราเคยเผชิญแล้วเราเคยมีปฏิกิริยาของร่างกายต่อเชื้อไวรัสตัวนี้แล้วอะไรเงี้ยพอมาอีกร่างกายคุ้นเคยเพราะนั้นปฏิกิริยาตอบโต้มันก็จะไม่รุนแรงใช่ใช่คือไม่ได้บอกว่าฉีดแล้วจะไม่เป็นแค่ว่าอาการหรืออะไรเนี่ยมันจะเบาลงมันจะไม่ได้หนักมากอะไรเนาะใช่ค่ะอันนี้ค่ะนอกจากนี้เราก็อย่าคิดว่าโอ้มันโควิดเท่านั้นจะป้องกันดีแต่ว่าไวรัสอื่นๆมันก็มาด้วยนะคะหรือว่าวัคซีนหรือว่าการไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาการก็ใกล้เคียงกับโควิดเลยแล้วเรามีวัคซีนป้องกันที่เข็มหนึ่งก็อยู่ได้ทั้งปีนะคะอันนี้ก็ช่วงหนาวควรฉีดซะก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวนะคะก็จะป้องกันได้อันนี้ระบบทางเดินหายใจเหมือนกับว่าเป็นสิทธิ์อยู่แล้วสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่สามารถไปรับวัคซีนกันได้นะอันนี้คือสิทธิ์ที่เราต้องรู้เดี๋ยวไม่ต้องคือบางคนบอกเอ๊ะฉันต้องไปเสียตังค์ไหมหรืออะไรไหมนะคะก็บริการสาธารณสุขอันนี้คือฟรีอยู่แล้วฟรีอยู่แล้วค่ะก็อยากจะให้ไปฉีดกันนะคะเพราะว่าเรียกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์เนาะเดี๋ยวอันนี้นะคะใช่แล้วก็ไปฉีดตามที่มีประกาศนะคะเขาก็จะทำให้คือวัคซีนเนี่ยมันก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆตามสายพันธุ์ที่มันกำลังจะระบาดอันนี้นักวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเก่งมากเนาะที่จะคิดค้นแล้วก็ผลิตวัคซีนออกมาให้ทันนะเราก็ต้องไล่ตามให้ทันมันมาเราก็ต้องไล่ตามให้ทันแต่ละปีก็ไม่ได้แข่งแล้วไหมคะสายพันธุ์นี่มันก็ไม่ได้ซ้ำกันนะแต่ว่าวัคซีนมีตลอดทั้งปีแต่มันช่วยได้ตลอดทั้งปีไงเพราะว่าคือถ้าเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันนะใช่ค่ะอย่านิ่งนอนใจไปหรือว่าแบบเรามัวแต่กลัวโควิดแต่ก็ยังดีค่ะพี่เกศรค่ะตรงที่เรายังใส่หน้ากากอนามัยป้องกันกันอยู่ค่ะอันนี้นะคะยังดีมากๆเลยนะคะยังดีมากๆแต่บางคนอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ใส่หรืออะไรอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านใช่ไหมคะหรือต้องไปใกล้ชิดกับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยใส่หน้ากากอนามัยไว้เถอะป้องกันนะคะเพื่อไม่แพร่เชื้อให้ท่านเราไม่รู้หรอกว่าตัวเรามีเชื้ออะไรอยู่ใช่ไหมคะไปเจออะไรมาก็ไม่รู้แหละมันอาจจะอยู่ในตัวเราแต่มันไม่ได้มีอาการอะใช่ค่ะแต่พอไปโดนผู้สูงอายุเข้านี่คือแบบท่านไม่ได้สุขภาพแข็งแรงโรคเดิมๆเก่าๆมันก็ไม่ได้หายไปนะอย่างเช่นวัณโรคอย่างเงี้ยค่ะมันก็ติดทางเข้าไปในระบบทางเดินหายใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังคงมีอยู่แหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนักละนะคะเพราะว่าด้วยความที่โรคใหม่ๆเข้ามานี่ก็ต้องได้รับความสนใจมากอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นจะว่าไปในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะบอกว่าเราจะรู้สึกสนุกสนานกับการใช้ชีวิตกลางแจ้งมากขึ้นมีแสงแดดนะไปปิกนิกไปเที่ยวมันก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่กับผู้สูงอายุเราต้องเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับ 3-4 เรื่องนี้ล่ะค่ะใช่ใช่เพราะว่าอันเนี้ยก็เพิ่งลงจากดอยมาเหมือนกันค่ะไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาบนดอยที่อมก่อยค่ะโอ้โหบนดอยนี่ไม่ต้องห่วงค่ะหนาวหนาวมากคือเราเป็นคนพื้นราบใช่ใช่เพราะว่าบนดอยคือสถานที่มันอยู่ในหุบเขาเลยค่ะพี่สอนโอ้โหแบบแล้วคนที่ชาวบ้านเขาอยู่ตรงนี้เขาก็มีผู้สูงอายุด้วยนะเราก็เห็นแล้วแหละแล้วก็คือเราก็ผิงไฟอะไรใช่ใช่แล้วก็นำเอาเป็นพวกเครื่องนุ่งห่มกันหนาวผ้าห่มเสื้อกันหนาวเนี่ยไปแจกเขาก็ได้ใส่เราก็รู้สึกว่าเออขนาดเขาแบบอย่างเงี้ยเขาชินกับอากาศหนาวด้วยนะคะที่เขาอยู่โดยใช้ชีวิตตลอดใช่ไหมคะแต่ยังไงเขาก็ยังต้องการเราก็เลยมองว่าอย่างผู้สูงอายุอย่างเงี้ยอย่างคนในครอบครัวเราหรือใครก็ตามหรืออย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าคือจริงๆก็ควรจะใส่นะใช่ค่ะอุ่นไว้ก่อนเถอะอุ่นไว้ก่อนใช่ใช่คือ เราไม่รู้ว่าแต่ละคนจะมีภูมิต้านทานมากน้อยแค่ไหนโรคประจำตัวมีอะไรกันบ้างอะแต่ว่าร่างกายเนี่ยอย่างคุณแม่สอนไว้เลยค่ะต้องใส่เสื้อกันหนาวนะใส่ถุงเท้าด้วยนะตอนนอนใช่ค่ะเท้าค่ะนี่อุ่นเลยเท้ามือเท้าเนี่ยค่ะมือไม่ถ่ายมือเรายังซุกตรงนู้นตรงนี้นะแต่เท้าไม่ได้ซุกตรงไหนนะคะมันก็จะเย็นค่ะใช่ใช่แล้วพอเย็นเท้ามากๆเดี๋ยวเป็นตะคริวมันก็จะเป็นเรื่องลำบากมากนะคะยามค่ำคืนนะคะใช่ใช่โอ้พี่เกศรคะอีกอันนึงค่ะเวลาที่แบบอากาศเย็นๆแบบนี้ค่ะจะสังเกตว่าในการที่จะเข้าห้องน้ำบ่อยมากขึ้นใช่ค่ะผู้สูงอายุก็ต้องระวังหน่อยเวลากลางคืนที่ท่านจะลุกอะไรเงี้ยเนาะค่ะ
มีหลายเรื่องเหมือนกันว่าอากาศหนาวทำให้กระทบอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเป็นอย่างน้องรีไปอมก่อนจะเห็นเขาก็ผิงไฟใช่ไหมคะผิงไฟพอผิงไฟผิวก็แห้งพอผิงไฟเนี่ยมันจะมีควันไฟแล้วจริงๆอันนั้นนะคือฝุ่น PM นะมันก็อันตรายแต่ว่าเขาก็บอกโอเคปีละครั้งก็จำเป็นเพราะว่ามันให้ความอบอุ่นนะแต่ว่าที่มันก็ฟุ้งกระจายอะมันก็ฟุ้งกระจายแล้วบางทีมันก็เสี่ยงว่าผู้สูงอายุเองผิวเนี่ยก็คิดว่าอุ่นแต่สุดแล้วเนี่ยมีปัญหาอาจจะแบบเป็นผื่นเป็นอะไรได้อีกนะคะบางท่านบอกว่าไม่หนาวก็มีไม่อยากใส่เสื้อกันหนาวมันอาจจะดูแบบว่าหนาหนาเธอท้าหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าอุ่นไว้ก่อนเถอะจริงๆนะอุ่นไว้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเวลาอุ่นเนี่ยเราข้างส่วนตัวลำตัวเนี่ยค่ะสำคัญเพราะว่ามันเป็นส่วนกลางของอวัยวะปอดหัวใจกลับไปต้องให้ลำตัวนี่อุ่นเข้าไว้แล้วก็ปลายมือปลายเท้าซึ่งเลือดอาจจะไปซัพพอร์ตอาจจะไปเลี้ยงไม่พอใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้ค่ะใบหูอ๋อหูแต่จมูกจะเย็นมากเลยวันนั้นที่ขึ้นไปดอยคุมเอาไว้นะคะอากาศที่หายใจเพราะว่าบางทีเนี่ยหูมันจะเย็นช่องเข้ามาแล้วก็ช่องหูกับช่องจมูกก็จะถึงกันถูกไหมคะแล้วก็ลำคอด้วยมันถึงจะหมดนี่ใช่ไหมคะมันรู้สึกแบบว่าแห้งเลยแบบบางทีแบบไอด้วยนะค่ะใช่น้ำอุ่นต้องดื่มนะคะใช่ค่ะทีนี้เรื่องโรคอันนี้ก็เป็นความรู้ทางสุขภาพทางด้านการแพทย์แต่ว่าต้องนำไปสู่การป้องกันการดูแลทีนี้ก็ต้องถามเทคนิคของพี่เคสอนแล้วค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะผู้สูงอายุเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงบ้างอย่างบางคนมีโรคประจำตัวอยู่เนาะเมื่อกี้ที่บอกกันไปในเชิงวิชาการแล้วก็มีเรื่องของอาจจะเป็นปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ค่ะนี้เราจะต้องดูแลตัวเองยังไงก็เดี๋ยวเราไล่มาตาม4เรื่องนั้นก่อนดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะพูดถึงภาพรวมว่าจริงๆแล้วภาพรวมอันนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารออกกำลังกายเนี่ยเราต้องทำทั้งปีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าช่วงหน้าหนาวจะต้องเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะหนาวก็ไม่อยากออกมาค่ะทีนี้กลุ่มคนที่อาจจะเป็นโรคที่เป็นโรคเรื้อรังแล้วเกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนของเลือดนะคะกลุ่มนี้ที่สำคัญมากเลยเนี่ยนะคะก็คือต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นให้เพียงพอนะคะเพราะถ้าร่างกายเย็นมันจะกระทบกับเรื่องของระบบไหลเวียนของเรานะคะความดันอาจจะเพิ่มเบาหวานอาจจะคุมไม่ได้นะคะแล้วหัวใจก็อาจจะเต้นผิดปกติได้ด้วยนะคะทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญบางทีเนี่ยโอ้มันหนาวไม่อยากลุกขึ้นไปกินยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องกำกับตัวเองให้รับประทานยาให้ครบทุกมื้อให้เหมือนเดิมนะคะแล้วไม่ว่าจะหนาวขนาดไหนอยู่บนดอยหรือที่ไหนถ้าหมอนัดต้องไปนะคะเดี๋ยวบอกว่าวันนี้อากาศไม่ดีเลยหนาวไม่ไปนะไม่ได้นะคะต้องไปเจอคุณหมอตามนัดเพราะบางทีพอขาดนัดเราไม่ได้เช็คความดันบางบ้านอาจจะมีเครื่องวัดความดันแต่ถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลบางทีผู้สูงอายุท่านก็ไม่ได้มีไปเจอหมอดีที่สุดอาจจะต้องตรวจมือตรวจเท้าถ้าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะแล้วก็ให้ยาเพิ่มเติมถ้าเคยรับประทานยาอยู่อย่างเงี้ยค่ะจำเป็นต้องไปตามนัดนะคะจะบอกได้หมดหนาวก่อนแล้วกัน3เดือนเนี่ยไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะต้องเป็นแบบเนี้ยค่ะรักษาร่างกายให้อบอุ่นดื่มน้ำอุ่นๆแต่ไม่ต้องถือกับน้ำร้อนมากๆก็ไม่จำเป็นนะคะน้ำอุ่นๆให้ร่างกายมันอบอุ่นนะคะแล้วเรื่องของอาหารผู้สูงอยู่ในช่วงหน้าหนาวอ่ะมันก็จำเป็นนะผู้ดูถ้ามีผู้ดูแลเป็นผู้สูงอยู่ที่อาจจะทำอาหารเองไม่ได้นะคะก็ควรจะให้อาหารที่มันให้พลังงานสักนิดหนึ่งเนาะที่อาจจะมีต้องมีไขมันบ้างเพราะไขมันก็ช่วยให้พลังงานให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะคะให้อาหารย่อยง่ายเดี๋ยวเกิดท้องผูกช่วงหน้าหนาวก็ยิ่งแย่กันใหญ่นะคะให้อาหารที่ย่อยง่ายให้อาหารที่ให้พลังงานแล้วก็วิตามินพวกผักผลไม้ก็ยังจำเป็นนะอย่าคิดว่าโอ้อากาศเย็นแล้วเลยไม่ทานผลไม้ดีกว่ามันเย็นอะไรเงี้ยยังจำเป็นต้องรับประทานให้มันครบอยู่นะคะอันนี้ค่ะอาหารยาการพบแพทย์รักษาร่างกายให้อบอุ่นแล้วก็สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะคะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเนี่ยอากาศเย็นลงเรื่อยๆจะรู้สึกไม่สุขสบายบางทีผู้สูงอายุก็บอกไม่ถูกว่าเป็นอะไรรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าพอเป็นอะไรอาการยังไงอาจารย์อธิบายไม่ได้ใช่ค่ะถ้ารู้สึกไม่สบายเลยอะไรเงี้ยเวียนศีรษะหรือว่าการทรงตัวไม่ดีอะไรเงี้ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนอันนี้ก็ผู้ดูแลก็ควรจะพาไปพบหมอก่อนเวลานัดนะคะไม่ต้องรอเวลานัดแล้วนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดภาวะเปลี่ยนแปลงกระทันหันได้นะคะในยามค่ำคืนอีกเราผู้สูงอายุนอนบางทีท่านผ้าห่มผ้าอะไรเนี่ยก็ต้องหมั่นดูแลตัวเองนะคะโดยเฉพาะบางบ้านที่ถ้าเป็นบ้านโบราณหรือบ้านที่ชนบทบางทีหน้าต่างมันก็ไม่ได้เก็บ
ความคือลมพัดโกรกได้ก็มีนะคะ อย่างที่อมก่อยนี้พี่ก็เคยไปเนี่ยนะคะเขาเป็นไม้แบบเป็นไม้ไผ่ใช่ไหมคะลมมันผ่านหนาวเลยละค่ะสะท้านเลยค่ะบางทีเขาต้องเอาผ้าไปขึงกันก็มีนะคะอันนี้ก็ช่วยได้แต่ถ้าผ้าไม่พออะไรเงี้ยเอามาห่มเนี่ยก็ต้องให้หลบมุมนิดนึงที่ลมโกรกกลางคืนเนี่ยก็อันตรายแล้วผู้สูงอายุเย็นจัดๆเนี่ยเขาเรียกว่าอุณหภูมิของร่างกายตกต่ำลงตกลงเนี่ยอันตรายต่อระบบไหลเวียนระบบหัวใจและหลอดเลือดมากที่เรียกว่าอุณหภูมิของร่างกายต่ำมากๆจนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นก็ยังมีเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในหน้าหนาวค่ะอันนี้ก็เป็นคือเหมือนกับว่าจริงๆต้องใส่ใจเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติหน่อยเนาะในว่าที่เราจะต้องดูแลตัวเองกันยังไงบ้างอะไรแบบนี้ที่นี่กลุ่มของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเนื่องจากจะมีปัญหามือเท้าชาอยู่แล้วนะคะเลือดมันหล่อเลี้ยงไม่ดีอยู่แล้วอะค่ะพอหน้าหนาวที่อาการชาจะมากขึ้นให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุที่ปลายมือปลายเท้าเป็นแผลในหน้าหนาวอะมันก็จะยิ่งลำบากมากแล้วแผลจะหายช้าหรือแม้กระทั่งไม่หายอ่ะถ้าเกิดคุมน้ำตาลไม่ได้ด้วยเนี่ยมันจะลุกลามไปกันใหญ่ก็ให้ระมัดระวังใส่ถุงเท้าเข้าไว้ดีที่สุดนะคะใส่ถุงเท้าถ่ายรองเท้าให้มันไม่รัดไม่แข็งนะคะไม่ลื่นด้วยนะไม่ลื่นด้วยเดินในบ้านอาจจะลื่นได้ดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะต้องไม่คับไม่แน่นเกินนะจนกระทั่งบีบจนกระทั่งห่อเลือดอะไรก็ไม่ได้นะแล้วก็อย่าให้ลื่นเดี๋ยวจะหกล้มผู้สูงอายุนี่ดูเหมือนเปราะบางแต่จริงเขาอยู่ในภาวะที่ร่างกายมันมีปัญหาได้ทุกระบบถ้าไม่ระมัดระวังนะคะแล้วก็คืออย่าให้ล้มนะถ้าล้มปุ๊บนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหมันจะตามมาอีกมากมายหลายอย่างมากจริงๆนะคะซึ่งอันนี้คือถ้ามีคนดูแลก็ไม่น่าห่วงค่ะแต่บางท่านไม่ได้มีคนดูแลใช่ค่ะต้องดูแลตัวเองเราก็พบว่าตอนนี้จากการสำรวจนะคะผู้สูงอายุอยู่คนเดียวผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุที่เป็นคู่สมรสด้วยกันสองคนเป็นผู้สูงอายุทั้งคู่แล้วก็กลุ่มที่ผู้สูงอายุอยู่กับเด็กเล็กไม่มีคนวัยผู้ใหญ่วัยทำงานนี่ค่ะสามกลุ่มนี้ค่ะเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะที่อาจจะต้องมีการสอดส่องช่วยกันดูแลเพื่อนบ้านบ้างจิตอาสาบ้างนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระดับท้องถิ่นที่เขาจะต้องมีไปเยี่ยมบ้านไปอะไรเนี่ยเพื่อนบ้านดีที่สุดนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลกันนิดนึงนะคะสามกลุ่มนี้ค่ะถ้าเป็นกลุ่มที่มีผู้สูงอายุมีเด็กแล้วมีคนวัยทำงานมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเนี่ยเราก็ยังอุ่นใจว่ามีคนที่จะช่วยเหลือพึ่งพาได้นะคะซึ่งตอนนี้พอมาเป็นแบบนี้เนี่ยต่างประเทศเขาก็เลยนิยมที่จะต้องมีใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอันนั้นคือประเทศที่เขาพัฒนาด้านเทคโนโลยีแล้วก็มีงบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุนเขาก็จะมีติดกล้องติดอะลามติดอะไรให้มีเซ็นเซอร์ให้ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวอยู่ผู้สูงอายุด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผู้สูงอายุที่อยู่กับเด็กเล็กเนี่ยต่างประเทศจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาจะต้องรับผิดชอบในส่วนของเด็กออกไปเขาจะมักจะไม่ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอยู่กับเด็กแต่ว่าถ้าเป็นประเทศที่ยากจนหรือแม้กระทั่งบ้านเราเราบอกเราไม่ได้ประเทศยากจนเรายังมีแบบนี้เยอะเลยนะคะแล้วมันก็คือพูดถึงเด็กอะอากาศเย็นกับเด็กก็น่าห่วงเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่คือไม่รู้ละใครจะดูแลใครจะดูแลใครถ้าผู้สูงอายุอยู่กับเด็กใช่ไหมคะจะวิ่งไล่ตามก็ไม่ไหวสุดคือแต่อยู่กับเด็กเล็กจริงๆนะอันนี้คือที่เห็นจากข่าวจากสื่อต่างๆหรืออะไรแบบนี้จะเห็นแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นสักปฐมไปปลายขึ้นมาแล้วมัธยมแล้วนี่เขาก็จะพอรู้เรื่องอาจจะช่วยผู้สูงอายุได้บ้างแล้วนะคะค่ะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ไปหวังพึ่งอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผู้สูงอายุยังพอจะดูแลตัวเองได้ก็อาจจะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวอยู่ที่จำเป็นต้องไปหาหมอนะดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะทำร่างกายให้อบอุ่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันอีกเรื่องปวดข้ออันนี้เนี่ยคือยามที่ไม่หนาวเนี่ยมันก็ปวดอยู่แล้วนะคะต้องพึ่งพาใส่ยาแก้ปวดนะคะการบริหารการประคบด้วยลูกประคบต่างๆถ้าเป็นผู้ที่สนใจทางด้านศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทยบางทีเขาก็จะใช้ลูกอบประคบใช้แช่เท้าอะไรเงี้ยด้วยน้ำอุ่นแล้วก็สมุนไพรอะไรเงี้ยนะคะซึ่งช่วยได้นะคะพี่ก็ไปลองมาแล้วพี่ก็ว่าโอเคนะคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะประคบปวกเข่าเนี่ยนะคะคือด้วยความที่สมุนไพรเนี่ยเวลาเขานึ่งมาร้อนๆ นะคะแล้วก็อุณหภูมิในระดับที่เราสัมผัสได้โอเคนะเขามาประคบที่หัวเข่าค่ะยาสมุนไพรมันจะค่อยๆซึมลงไปจะเบาค่ะแล้วความร้อนเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนนะคะอันนี้ดี
ดีเพียงแต่ว่าต้องให้มั่นใจว่าไม่เอาลูกร้อนๆมาประคบผิวโดยตรงนะคะอาจจะต้องมีผ้ามีอะไรสักนิดนึงค่ะจะให้มั่นใจอันนี้ดีอีกอันหนึ่งคืออาการปวดข้อเนี่ยมันมักจะกำเริบในหน้าหนาวเพราะนั้นถ้าเรารู้ตัวเนี่ยเราควรจะได้ไปหาหมอซะก่อนเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะคะมีหยูกมียาบรรเทาอาการไปไม่ว่าจะเป็นยาทาเนี่ยถ้ามันก็จะมีแบบร้อนและแบบเย็นใช่ไหมคะถ้าหน้าหนาวเราก็อาจจะเอายาทาแบบร้อนนะคะเดี๋ยวนี้มันยาทาแก้ปวดมันมีแบบร้อนแบบเย็นด้วยนะคะซื้อให้ถูกนะซื้อให้ถูกอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยนะคะแล้วก็กินยาแต่ถ้ามันปวดจนกระทั่งเช่นอาการเกากำเริบมากเนี่ยอาจจะต้องพึ่งหมอแล้วค่ะบางทีมันมียาปัจจุบันสำหรับการที่จะลดอาการตรงนั้นอย่าทุกข์ทรมานตลอดนะคะค่ะก็จำเป็นถ้ามีอะไรก็มีลูกมีหลานก็บอกเขานะคะคือบางทีเกรงใจไม่กล้าบอกเดี๋ยวจะทำให้เขาแบบลำบากเดี๋ยวจะยังงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะบางทีต้องบอกนะคะอย่าไปทนค่ะและอีกอันหนึ่งก็คือคนที่ปวดข้ออันเนื่องมาจากข้อเข่าเสื่อมนะคะอันนี้เนี่ยต้องรักษากันระยะยาวถูกไหมคะมันไม่ได้ว่ารักษาใช้ยาแล้วก็หายเสื่อมไม่ใช่ค่ะก็มันต้องรักษากันระยะยาวเพราะนั้นก็ต้องบริหารนะคะบริหารทาคงทาครีมด้วยนะคะหน้าหนาวอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเมื่อกี้เราค้างไว้เรื่องสำคัญว่าดูแลผิวค่ะดูแลผิวผู้สูงอายุเนี่ยอย่าบอกผิวบอบบางไขมันน้อยเนี่ยเวลาที่จะทาโลชั่นหรือทาออยล์นี่จำเป็นนะคะผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ชายจะไม่ยอมทาเลยจะบอกไม่ได้ไม่เคยทาไม่อะไรเหนอะหนาอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะอาบน้ำเสร็จเนี่ยเช็ดตัวให้หมาดๆเท่านั้นอย่าเช็ดแห้งสนิทถ้าผิวแห้งแล้วมาทาโลชั่นเนี่ยมันจะก็จะไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกนะคะมันก็จะโปะไว้เฉยๆอ่ะค่ะให้ผิวเรายังมีความชุ่มชื้นของน้ำที่เราอาบนะคะมีความชื้นของน้ำอยู่แล้วค่อยทาออยล์นะคะน้ำมันหรือว่าโลชั่นลงไปอันนี้จะช่วยได้เยอะมากๆแล้วที่สำคัญก็คือมือนะจะแห้งเพราะเราก็ล้างมือกันบ่อยด้วยนะหน้านี้เนาะแล้วบางทีแอลกอฮอล์เจลเข้าไปอีกมือก็พ่นแอลกอฮอล์อีกเนี่ยล้างมือแล้วต้องทาครีมสักนิดนึงค่ะนี่ช่วยได้จริงๆเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆฝากไว้สำหรับในวันนี้กับรายการโรงหมอของเราด้วย นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เกศรค่ะที่มาให้ข้อมูล กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะเราก็จะรับลมหนาแบบ enjoy กันนะคะถูกต้องนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastผลการสำรวจผู้สูงอายุในช่วงปีใหม่สิ่งที่ผู้สูงอายุอยากได้และอยากให้มากที่สุดคืออะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสำเภาทองผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมาเล่าให้ฟังครับเราก็คงเคยได้ยินกันนะว่าในปีใหม่นี้เราจะทำอะไรแล้วผู้สูงอายุเองเนี่ยก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะแต่ว่างานวิจัยเนี่ยเขาทำที่ต่างประเทศเขาบอกผู้สูงอายุเนี่ยท็อป10นะของสิ่งที่ประสงค์นะอยากจะให้เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่เนี่ยก็คือยังหวังเรื่องสุขภาพมาแรงเหมือนเดิม อยากให้สุขภาพดีอยากให้ได้แบบว่าอยู่กับลูกกับหลานได้เห็นความสุขแล้วตัวเองก็สามารถที่จะเอนจอยกับสิ่งเหล่านั้นได้สุขภาพก็ยังเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวก็ปีใหม่นี้อยากให้หน้าที่การงานอยากได้โบนัสนะคะอยากได้มีแฟน อยากให้มีคนมาคุกเข่าขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้สูงอายุปีใหม่เขาอยากให้มีสุขภาพดีและนอกจากนี้เขาอยากให้ลูกหลานเขามีสุขภาพที่ดีมีความมั่นคงมั่งคั่งเจริญก้าวหน้าเขาก็เผื่อแผ่ความปรารถนาดีไปที่ลูกหลานด้วยเห็นไหมคะอันนี้คือผู้สูงอายุอยากให้ลูกหลานเนี่ยได้กลับมานะถ้าเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกก็คือช่วงคริสต์มาสที่มันก็ต้องมานะคะกลับมาเจอครอบครัวกันนะของไทยเราก็เช่นเดียวกันแหละถึงแม้ว่าเราก็รับหมดทุกวัฒนธรรมนะคะได้ทุกเทศกาลปีใหม่สงกรานต์นะตรุษจีนอะไรเราก็รับได้นะคะก็เอาสักหนึ่งก็แล้วกันถือมันปีใหม่ของผู้สูงของครอบครัวเรานะคะกลับมาเยี่ยมเยียนกันนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วค่ะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยก็ยังมีความคาดหวังสำหรับปีหน้าว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในวัยของเขาอะนะคะเช่นในปีหน้าเนี่ยโรคที่เป็นอยู่น่าจะหายนะหรือดีขึ้นเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นความหวังหรือว่าถ้าสมมุติเศรษฐกิจไม่ดีก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยจะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมีความหวังคือสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นอ่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ไม่รู้แหละเนาะ
แต่ว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุอาจจะได้ตั้งเหมือนกับเขาก็พูดว่ามันมี resolution สำหรับปีใหม่หรือว่าตั้งปณิธานหรือตั้งเป้าหมายปีใหม่ฉันจะทำอะไรบ้างเพื่อชีวิตของฉันอีกทั้งปีนะคะผู้สูงอายุเขาก็มีนะเขามีการสำรวจมาเหมือนกันว่าทำอะไรบ้างจริงก็เป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสังคมเป็นร่างกายของเราเนี่ยก็แน่นอนแล้วก็อยากจะแข็งแรงปราศจากโรคภัยหรือว่าถ้ามันมีโรคภัยอยู่ก็ให้มันควบคุมได้ดูแลได้เพราะนั้นพื้นฐานเลยถ้าเราตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับสุขภาพอยากตั้งให้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวเรื่องของการออกกำลังกายเอาไว้เราได้เคยคิดไหมว่าขอนิดนึงนะตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าจะออกกำลังกายทีละ2วัน1วันหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้ได้ค่ะเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice